โน้ตตีสากลจะมีทั้งหมด7ตัวคือโดเลมีฟาซอนลาแล้วก็ทีโน้ต7ตัวนี้เอาไปวางบนริมเปียโนก็จะเป็นแบบนี้โดยแบบนี้เราจะเรียกว่า1ออกเตบเมื่อเราเอาออกเตบมาต่อกันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นคีย์บอร์ด หรือเปียนโนที่เราเห็นอยู่ทั่วไป